สวัสดีครับวันนี้บล็อก PP 125ประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพ.ศ. 2558ก่อนวันนี้จะมาสั้นๆจะมาพูดถึงบอร์ดเกมที่ First เอากลับไทยมาเล่นกับเพื่อนๆก็ครั้งนี้เอามาแค่กระเป๋าใบเดียวอีกใบนึงให้เพื่อนคนอื่นยืมไปก็เลยเอาของกลับไปเล่นนอนก็จะมีพวกเสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ของฝากเล่นนอนก็เต็มกระเป๋านะก็เลยเอามาได้แค่บอร์ดเกมที่ขนาดไม่ใหญ่มากก็มาดูกันดีกว่าว่าเอาอะไรกลับมาเล่นบ้างแล้วก็แน่นอนครับ Love Letter เป็นเกมฮาๆพกติดไปเล่นที่ไหนคนก็ชอบเล่นเร็วมากก็พกเกม Love Letter มาเป็นหลายๆกล่องด้วยกับว่าเอามาเป็นของฝากเพื่อนๆอีกเกมนึง Lost Legacy ก็เป็นเกมของคนทำด้วยกันกับ Love Letter แหละก็ระบบด้วยกันเลยก็คือจะมีการ์ดมาให้16ใบแล้วก็เริ่มเล่นมี1ใบแล้วก็จุ่ม1ใบเล่น1ใบไปเรื่อยๆแต่ว่าเป้าหมายของ Love Letter คือทำให้คนอื่นออกจากเกมให้หมดหรือให้เรามีเลขมากสุดตอนจบเกมแต่เป้าหมายของเกม Lost Legacy ก็คือให้เราเดาว่าเบอร์การ์ดพิเศษเบอร์5เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของเกมจะอยู่ในมือของคนอื่นหรือว่าอยู่ในกองกลางเป็นต้นคนที่ทายแล้วก็จะชนะเกมไปอันนี้จะพิเศษตรงที่ว่า1การ์ดเยอะกว่าภาคนึงมี16ใบก็เล่นนานกว่านิดนึง2ก็คือมีหลายภาคคือในถุงนี้จะมี2ภาคแล้วก็มีกล่องอีก2ภาคสามารถเอามาเล่นรวมกันแยกกันไงก็ได้ก็ซับซ้อนขึ้นกว่าเลเวลเทอร์อยู่เยอะเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าใช้ถุงกำเหยี่ยมกันคือภาคปกติจะเป็นการ์ดธรรมดาแต่ว่าพอเห็นแล้วก็เพิ่มเป็นถุงนี้แล้วก็ขายดีแล้วก็ดูดีด้วยก็เลยทำมาเกินๆเล่นแบบเป็นถุงก็ไม่เหยียบเหมือนกันก็สวยอีกแบบนึงเกมที่3คุปเคยเอามาให้ดูว่าซื้อมาตอนนู้นคุปแล้วก็เป็นเกมออกแนวบลัฟเล่นกันได้2ถึง6คนแต่ว่าก็มีภาคเสริมทำให้เล่นได้ถึง10คนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้นานอยู่ดีก็เล่นให้ไปประมาณ5คนกำลังมีเพราะไม่งั้นจะเทิร์นจะนานเกินไปวิธีเล่นก็คร่าวๆคือเราจะบลัฟว่าเรามีแอคชั่นนี้เราจะใช้ทำแอคชั่นนี้เช่นเราบลัฟว่าเรามีดุ๊กเราจะก่อเก็บเงินสามารถจากกองกลางถ้าเกิดไม่มีใครห้ามเราก็เก็บไปปกติไม่ว่าจะมีดุ๊กหรือไม่มีก็ตามถ้าเกิดมีคนเอ้ยไอเนี่ยมันน่าจะมีดุ๊กชัวร์ขอคัดค้านแล้วก็เปิดว่ากันว่ามีจริงหรือไม่มีจริงหรือเปล่าก็เป็นระบบที่มีลูกเล่นน่าสนใจแล้วก็ต้องการมีการบลัฟพอสมควรถึงจะชนะได้คนเล่นแบบซื่อๆก็ไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่ตามเขาไม่ทันแล้วก็สุดท้ายก็กล่องใหญ่ลำว่ามีในกล่องนี้แล้วก็มีอันนี้ที่เป็นกล่องใหญ่คือเป็น Civilization อันนี้เป็นภาคเสริมของบอร์ดเกมของ Civilization กล่องใหญ่บอร์ดเอ็กซ์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีภาคละภาคเสริม1อันนี้คือภาคเสริม2ที่รอบก่อนซื้อมาแต่ว่าลืมไว้ให้นู่นไม่ได้เอากลับมาแล้วนี้ก็เอาติดกลับมาด้วยก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าเกมนานแล้วก็นะเกมนานแต่ก็ยังชอบในระบบแล้วก็ชอบในวิธีการเล่นก็จะมีเผ่าเพิ่มแล้วก็มีแมปแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเพิ่มมาต่างๆก็เดี๋ยวยังไม่ได้แกะดูเลยยังอยู่ในซองพลาสติกแล้วก็มาดูกันว่ามันน่าสนใจทำให้เกมมันสนุกขึ้นขนาดไหนก็เกมที่เอากลับมาเล่นก็มีเท่านี้ก็จริงๆก็พลาดเดี๋ยวเอาเกมมาจิโกโร่เกมทะลุเขากลับมาเหมือนกันแล้วก็มีเกมชนะทาวที่ชอบเล่นแต่คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเล่นทำไมเกมที่เฟิร์สชอบเล่นคนอื่นเขาไม่ชอบเล่นกันก็ไม่รู้กันเลยก็ถ้าเกิดไปเจอกับเพื่อนๆก็คงจะได้เอาพวกเกมกล่องเล็กๆไม่ติดมาเต็มมือเอาไปเล่นกันแล้วก็เจอกันใหม่กับล็อกพี่125ครั้งต่อไปอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยว่างกันไม่ค่อยเห็นอัพกันก็จะมีของเกมที่อัพสั้นๆก็ครั้งต่อไปวันพฤหัสกับเม่นวันเสาร์กับเกมในวันอาทิตย์กับจังนะครับ